ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง55ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรอย่างต่อเนื่องด้วยความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านสำหรับงานโครงการหลวง55ในปีนี้มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Love for the Earth สัมผัสทุกไออุ่นคุณความรักจากแผ่นดินด้วยสายใยรักและน้ำพระราชฤทัยที่หลั่งไหลสู่ชาวไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รวมถึงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากนี้เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงในโอกาสครบ55ปีอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงด้วยในการนี้ทอดพระเนตรวิธีทัศน์เฉลิมพระเกียรติประกอบการแสดงเปียโน The Royal Project Celebration Love for the Earth สัมผัสทุกไออุ่นคุณความรักจากแผ่นดินถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า50ปีจำลองบรรยากาศโรงละครในสวนที่ตกแต่งด้วยพันไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวโดยปีนี้เป็นปีแรกที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรชนเผ่าต่างๆจำนวน7ชนเผ่าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโอกาสนี้ทอดพระเนตรสาลี่พันธุ์ใหม่ซึ่งโครงการหลวงได้พัฒนาสายพันธุ์มากว่า20ปีมีลักษณะเด่นคือเนื้อละเอียดมีกลิ่นหอมรสชาติหวานฉ่ำสามารถเก็บรักษาได้นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อว่า Royal Lodgersจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ72พรรษาทศมมหาราชาพระมหากรุณาหลั่งไหลสู่แผ่นดินจัดแสดงภาพพระกรณียกิจขออภัยค่ะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องราวที่มีความหมายต่อแผ่นดินไทยอาทิการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงทดลองปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าของเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์บ้านพุ้ยอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2518ปัจจุบันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมีการปลูกอย่างแพร่หลายทั่วทุกดอยและบริเวณนี้ยังจัดแสดงดอกเอเดลไวส์ดอกไม้สายใยรักที่มีต้นกำเนิดบนเทือกเขาเอลป์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานให้โครงการหลวงนำไปขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างปัจจุบันสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมงานภายในศูนย์การค้าต่างร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติเป็นจำนวนมากซึ่งต่างเปล่งเสียงถวายพระพรอย่างต่อเนื่องภายในงานยังมีร้านค้าโครงการส่วนพระองค์ที่นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายมากมายอาทิร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโครงการหัตถกรรมโครงการหลวงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มูลนิธิชัยพัฒนาร้านพัดพัดร้านภูฟ้าโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาและร้านดอยคำรวมถึงการจำหน่ายพืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปและเครื่องสำอางซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาให้มีอาชีพสุจริตมีความมั่นคงในชีวิต
ช่วยชาวเราขจัดพืชเสพติดที่บั่นทอนความมั่นคงประเทศเปลี่ยนเป็นพืชอาหารที่ปลอดภัยภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสานต่อพระราชปณิธานต่อยอดสู่การช่วยชาวโลกด้วยการเป็นแบบอย่างการพัฒนาที่เปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางผ่านการเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องแต่งกายจากการพัฒนาต่อยอดลายผ้าชนเผ่าโดยนักออกแบบชาวไทยและชาวญี่ปุ่นรวมทั้งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชงผลิตภัณฑ์บูงาดอกไม้แห้งและกิจกรรมบนเวทีอาทิการเสวนาการสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ดนตรีและเวิร์กช็อปต่างๆผู้สนใจสามารถไปเที่ยวชมงานและสนับสนุนผลผลิตสินค้าโครงการหลวงที่ส่งตรงจากยอดดอย39แห่งใน7จังหวัดภาคเหนือมาสู่ชาวเมืองให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าดีปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพได้ที่บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโรลจนถึงวันที่13สิงหาคมนี้